การเดินจงกรมความหมายการเดินจงกรมไม่ใช่การเดินชมธรรมชาติหรือเดินเพื่อการผ่อนคลายร่างกายหรือจิตใจแต่การเดินจงกรมหมายถึงการเดินไปและเดินกลับอย่างมีสติเพื่อปรับแต่งอริยบทหรืออินทรีย์ให้มีความเสมอกันหลักปฏิบัติในการเดินจงกรม 1. ยืนตัวตรงหลังตรงหน้ามองตรง 2. เท้าไม่ชิดหรือห่างเกินไปควรอยู่ในลักษณะที่พอดีคือไม่ชิดและไม่ห่างเกินไป 3. ถ้าสายตาไปห่างจากปลายเท้าประมาณ4ศอกโดยเก็บเปลือกตาด้วยการหุบตาลงครึ่งนึงหากไม่หุบเปลือกตาลงครึ่งนึงจะทำให้มองเห็นได้ไกลไปซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นที่ให้จิตคิดฟุ้งซ่านได้ง่าย 4. ก่อนเริ่มเดินจะต้องเก็บมือไว้ด้านหน้าค่อยๆยกมือประสานไว้ด้านหน้าโดยใช้คำว่ายกหนอหรือเคลื่อนหนอแล้วจึงเคลื่อนให้เป็นธรรมชาติที่สุด 5. เวลาปล่อยมือก็เช่นเดียวกันให้ค่อยๆปล่อยมือออกทีละข้างอย่างช้าๆไม่ว่าจะเป็นท่าเก็บมือหรือท่าเก็บมือแบบกอดอกเดินจงกรมแบ่งเป็น6ระยะคือระยะที่1ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอระยะที่2ยกหนอเหยียบหนอระยะที่3ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอระยะที่4ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอระยะที่5ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอระยะที่6ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอให้เดินระยะละ10นาทีรวมเป็น1ชั่วโมงสำคัญของการกำหนดรู้การกำหนดรู้หรือการท่องในใจเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่รู้สึกขวายเคว้ในขณะเจริญสติโดยปล่อยให้ความคิดเป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่ควรจะเป็นอย่างเช่นการใช้คำว่ายุบหนอพองหนอหรือยืนหนอยกหนอประโยชน์ของการกำหนดรู้แบบนี้คือ 1. ทำให้เกิดสมาธิ 2. ป้องกันไม่ให้จิตฟุ้งซ่าน 3. ทำให้รู้ทันต่อสิ่งที่ปรากฏตัวอย่างการเดินจงกรมต่อไปให้เรากำหนดก้มหน้าหนอลืมตาหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอสมมุติว่าสุดทางเดินเราจะเอาเท้าซ้ายก้าวให้เสมอกับเท้าขวาซ้ายย่างหนอส่วนระยะที่2ก็ยกหนอเหยียบหนอ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 ระยะที่3ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอ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 ระยะที่4ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอ
ย่างหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอระยะที่ห้ายกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอ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 ระยะที่หกยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอนี่หกระยะนะวิธีการ